ณเอกราชไปดูเรื่องนี้สักนิดหนึ่งเถอะเมื่อวานนี้ในอำเภอวังน้อยอยุธยารับการร้องเรียนว่ามีบ้านหลังหนึ่งลักลอบเล่นการพนันมั่วสุมหลายคนริมผลโยธินเลยนะมุ่งหน้าสระบุรีวังน้อยอ่ะมอบหมายให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงนำกำลังอสกับชุดรปภหมู่บ้านเข้าตรวจสอบพอไปถึงพบกลุ่มนักพนันทั้งชายหญิงกำลังล้อมวงเล่นพนันไฮโลไฮโลเขาเล่นยังไงนะคุณเอกราชสูงต่ำใช่ไหมมั้งไม่รู้เหมือนกันไปถึงก็เกิดภาพนี้รัดจัดกระจายไปคนละทิศคนละทางเข้าไปในบ่อน้ำป่ายากขึ้นลกแล้วลงไปกลับขึ้นมาเองไม่ได้น้องไบรท์ค่ะคือลงไปอยู่ในบ่อน้ำในป่าหญ้าแต่สุดท้ายขึ้นมาเองไม่ได้นะคะอยู่ในน้ำเลยอยู่ในน้ำเร็วเร็วแล้วงูกัดลงเนี่ยแล้วลงไปยังไงล่ะไปไม่ได้แล้วลงได้ไงล่ะเฮ้ยตอนลงได้ล่ะเชือกให้โยนเชือกไปกี่คนตรงนั้นมีกี่คนคนเดียวคนเดียวขึ้นมาอยู่ในน้ำเนี่ยอยู่ในน้ำยิงเลยผมยิงไว้แล้วเจอแล้วขึ้นแล้วยอมแล้วยอมแล้วยิงไว้แล้วขึ้นมาไม่ได้ขึ้นมานอนน่ะทำตัวนอนแล้วลาปากกับพื้นน่ะแล้วค่อยๆตายมาเอ้าแล้วตอนลงอ่ะฉันไม่รู้มันลงมายังไงมาขึ้นมาเร็วนี่ทำตัวนอนกับพื้นน่ะแบบตะเคอะแล้วก็ดึงหญ้ามาเร็วดึงหญ้าขึ้นมาดิเร็วนั่นแหละฮะจับได้7คนทั้งไบรท์ใช่ค่ะเล่นไฮโลและเงินสดจำนวนหนึ่งอุปกรณ์ครับกำลังที่เข้าไปจับนักพนันพบพยานคนหนึ่งเราปิดหน้าแล้วใช่ไหมปิดหน้าแล้วนะเป็นเด็กชายอายุ4ขวบให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ถึงกับกลั้นหัวเราะไม่ไหวเพราะเด็กบอกพ่อนั่งเล่นอยู่ตรงไหนแม่ทีแรกไม่ได้เล่นตอนหลังแม่เล่นด้วยโอ้นั่งอยู่ตรงนี้เลยเสร็จละกันเนี่ยนะแล้วตอนนั้นแม่กับพ่อเสียใครได้ใครเสียฮะเสร็จพ่อแม่ไม่เล่นเล่นอ๋ออ๋อนี่เป็นไงไหนแม่คนไหนแม่คนไหนไปชี้ดิหาไปไหนไม่รู้อยู่ในพงหญ้าเมื่อกี้เปล่านั่นแหละค่ะนี่เด็กเขาซื่อสัตย์นะพยานจิ๋วใช่ไหมตะกี้พ่อเล่นตรงนี้เลยแม่ทีแรกไม่เล่นตอนหลังก็เล่นด้วยเลยแม่คนไหนขอบคุณพลเอกราชเก็บรายละเอียดหมดเลยนะเสื้อผมสวยไหมเสื้อผมสวยไหมโอ้ยสวยนะเสื้อรองแชมป์โอ้เสื้อว่าที่แชมป์ท่านผู้ชมฮะ